ีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาจากทางมาพร้อมกับอุปกรณ์จากทาง Pentagon นะครับในชื่อรุ่นว่า Arteris นะครับผมก็อาจจะอ่านออกเสียงผิดบ้างแต่ก็ประมาณนี้นะครับ Arteris นะฮะเป็นเลเซอร์เกมมิ่งเมาส์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า Avago รุ่น 9,800 เลเซอร์เซ็นเซอร์นะฮะนี่ครับหน้าตาของอุปกรณ์หน้าตาของกล่องเขานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมครับผมว่า Pentagon เนี่ยเขารับประกันอุปกรณ์ของเขาเองถ้าเกิดทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายนะครับวงเงิน 100,000 บาทจัดไปให้เลยนะครับแต่ว่าต้องเมคชัวร์นะครับว่าเกิดจากอุปกรณ์ของเขานะครับผมนี่ฮะเปิดฝาออกมาปั๊บเจอกับพวกคำอธิบายต่างๆแล้วก็พวกสเปคละเอียดเลยนะครับจากทาง Pentagon แล้วก็ผมเอาเมาส์เจ้าเอาเทเลสออกมาแล้วนะครับปรับแสงสีได้ถึง 16.8 ล้านสีนะครับแล้วก็มีในด้านของเซนเซอร์เนี่ยใช้ DPI สูงสุด 8,200 DPI นะครับ เป็นอัลตร้าไฮสปีดเลยนะฮะตัวนี้ครับนี่ Pentagon ก็เรียกได้ว่าเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในด้านของแพ็คเกจแล้วก็สินค้านะครับนี่ฮะเจ้าตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในแพ็คเกจของเขานะฮะจะมีเมาส์นะครับแล้วก็คู่มือนะคู่มือการใช้งานนะครับกาวมาเป็นแบบนี้ฮะจะมีคำอธิบายเรื่องของเมาส์เรื่องของสเปคต่างๆแล้วก็คำอธิบายตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีไดเวอร์ซอฟต์แวร์ให้นะครับนี่แต่ว่าภายในแพ็กเกจเนี่ยเขาไม่ได้มีแผ่นไดเวอร์มาให้นะครับผมแต่ว่าเราต้องไปโหลดจากตัวเว็บไซต์ในอนาคตของเขาเองนะครับนี่คือหน้าตาของเมาส์ฮะนี่ครับทรงนี้เรียกได้ว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยรู้เลยว่าน่าจะเป็นมิดกับเกมเมอร์ทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นทรงบาลานซ์ครับปรับตัวได้ง่ายนี่ครับด้านขวาไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับเว้าเข้าไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูส่วนโค้งเอียงๆครับผมนี่ส่วนบั้นท้ายครับแล้วก็ฝั่งนิ้วโป้งฮะจะมีปุ่มพิเศษอยู่2ปุ่มด้วยกันนี่ครับตัวผิวเนี่ยจะไม่ใช่รับเบอร์นะฮะสีคล้ายๆรับเบอร์แต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับนี่ครับรูปไปเนี่ยเป็นพลาสติกเลยนะเนี่ยเสียงประมาณนี้นะครับด้านข้างเขาเว้าเข้าไปนิดนึงฮะเห็นไหมฮะเว้าเข้านิดนึงรับกับทรงของนิ้วทั้งสองฝั่งของมือเรานะฮะแล้วก็ปุ่ม DPI ด้านบนนะฮะจะมีจุดบ่งจะมีจุดบอกนะครับ800 1,6002,000 3,000 8,000 อะไรอย่างงี้นะฮะก็จะมีบอกประมาณ4สเตจด้วยกันนะครับก็วนลูปไปนะฮะพอครบปุ๊บก็กลับมาที่อันแรกแล้วก็สโคววิวจะมีไฟเล็กน้อยกดได้นะฮะด้านล่างครับนี่ก็จะมีแสงไฟอยู่รอบๆนะครับผมอยู่รอบๆด้านใต้เลยแล้วก็เซ็นเซอร์อยู่ตรงกลางเลยนี่ครับ Avago 9,800 Laser Gaming Gaming Sensor นะครับตัวสายเนี่ยจะเป็นสายถักนะครับผมซึ่งเขาเอาแบบมาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินดำตามสไตล์สีสันของ Pentagon อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวคอนเนคเตอร์ Go Plate USB 2.0 นะครับเดี๋ยวจะให้ลองฟังเสียงคลิกกันเล็กน้อยฮะนี่ครับคลิกขวากับคลิกซ้ายเสียงต่างกันนะสังเกตได้คลิกซ้ายดูใสๆสว่างๆกว่านิดนึงคลิกขวามันจะกึกๆๆนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นสวิตช์เดียวกันแหละนะครับความรู้สึกผมเวลากดลงไปเนี่ยความแข็งของเขาเนี่ยประมาณ5นะครับคือไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ได้นิ่มซ้าๆแบบลั่นง่ายนะครับกลางๆแต่ความรู้สึกผมคือกดแล้วมันจะหนึบๆนิดนึงหนึบๆปลายนิ้วนิดนึงนะครับตัวเมาส์เนี่ยจับแล้วรู้สึกสบายมือมากครับเพราะว่าความยาวของเขาเนี่ยมันพอดีกับอุ้งมือของผมเลยผมเป็นคนที่มือค่อนข้างใหญ่นะฮะพอจับไปเนี่ยคือสวมไปปุ๊บเนี่ยพอดีเลยนะครับขนาดน้ำหนักถือว่าเป็นเมาส์ที่น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ควบคุมง่ายฮะตัวสัดส่วนโค้งมนของเขาเนี่ยรองรับกับมือเราพอสมควรโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของการใช้งานซอฟต์แวร์แล้วก็ลองทดสอบกับการยิงเกม FPS กันครับลองมาดูเจ้าซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ของตัว Pentagon Arteris ตัวนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าหน้าตาดูเรียบง่ายแต่ว่าดูใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับผมหน้าแรกของเขาฮะสามารถที่จะตั้งโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมนี่ฮะโปรไฟล์เนมแล้วก็นิวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็หน้าแรกครับจะมีคัสตอมไมค์ครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไลท์แล้วก็มาโครกับหน้าตาของมาส์อัลติลิสตัวนี้นะฮะกดคัสตอมไมค์เข้าไปเนี่ยคือการปรับแต่งในด้านของปุ่มครับผมปุ่มทุกปุ่มเนี่ย
สามารถตั้งค่าได้หมดนะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับเมาส์กลาง forward backward ด้านข้างเขาแล้วก็ DPI cycle นะครับพวกนี้ก็แล้วแต่ความต้องการนะสามารถสร้างได้ทั้งหมด5แมปโดยการแมปก็คืออันแรกตั้งเป็นแบบไหนปุ๊บแมปที่2ก็เป็นอีกอันนึงได้นะครับเป็นคล้ายๆโปรไฟล์ย่อยนะครับก็กด go back ที่ด้านล่างขวานะครับกลับมาที่หน้าแรกใหม่ด้านอันที่2ก็คือ performance นะครับ performance นี่เป็นการปรับพวก DPI level นะครับทั้งหมดจะมีทั้งหมด4 stage ด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถลิงก์แยกได้ระหว่าง x กับ x กับ y นะฮะด้านล่างก็จะเห็นได้ว่ามีเอาเขาใช้คำว่า data rate นะครับผมซึ่งมันก็คือ polling rate ที่เราเข้าใจกันดีนะครับมี125 250 500แล้วก็ 1,000 นะฮะ lift range ก็คือ lift distance นั่นเองคือเวลาเราปรับนะครับให้มันคือแบบว่าเรายกขึ้นมายิ่งสูงเราก็ปรับตามความสะดวกของเรานะครับยิ่งยกก็ยิ่งอ่านอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ส่วนตัวผมชอบแบบว่ายกขึ้นมาแล้วหยุดอ่านเพราะว่าเป็นคนชอบสะบัดเมาส์นะครับสปีดสโคปิดสโคสปีดเนี่ยปรับไปที่3คือเดิมๆของเขานะครับนี่สามารถปรับได้ค่อนข้างเยอะนะฮะสโคสปีดแบ็คกลับมานะฮะเป็นแสงครับผมไลท์นั่นเองนะฮะเปิดปิดนะครับผมหลักๆเลยคือเปิดปิดแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นแบบรหัส RGB เลยครับผม Red Green Blue นะฮะอยากจะให้เป็นน้ำเงินเข้มก็หรือว่าเขียวหรือว่าเหลืองนี่คือได้หมดนะครับคือมันพรีวิวเป็นแบบว่า Real Time นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่สีเขียวนี่ครับไฟตรงโลโก้แล้วก็ไฟด้านล่างเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Adjust ก็คือเรื่องของ Lighting Effect นะครับผม Fully Light Medium Brightness แล้วก็ Weak Brightness ก็คืออ่อนสุดนะครับผมก็คือแรงกลางอ่อนนั่นเองประมาณนี้นะครับแล้วก็ความเร็วในการ bleeding จะ off หรือว่า on ได้หมดเลยนะครับแบบเราชอบถ้ามันค้างไว้ก็เอาออกนะครับผมแล้วกลับมาฮะเป็น macro จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะไม่ลงลึกนะครับบอกแค่ว่ามันมีนะเมาส์ตัวนี้มี macro ให้ใช้งานนะครับคนที่ถนัดหรือว่าสะดวกต่อการใช้งานอยู่แล้วก็ลองมาเล่นๆกันดูได้นะครับกด start กดแล้วก็กดสิ่งที่อยากจะให้มันเป็นไปนะครับสุดท้ายแล้วก็กลับมาฮะที่หน้าแรกนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4ค่าด้วยกันนะฮะทำอะไรเสร็จแล้วก็กดเซฟไว้เป็นโปรไฟล์ได้ซึ่งโปรไฟล์เขาจะเซฟมาเป็นไฟล์แบบนี้เลยนะ .gfm gmf นะครับเพื่อที่จะเอาไปส่งต่อให้เพื่อนได้สำหรับคนที่ใช้งานเมาส์ Arteris ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกับเจ้าเกม CS:GO ตัวนี้นะฮะโดยว่า Pentagon Arteris ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมใช้งานที่800 DPI แล้วก็ polling rate ใน 1,000 นะฮะก็จะมาลองลากเมาส์ดูนะฮะนี่อันนี้คือลากแนวตรงนะครับผมช้าๆคือไม่รู้สึกถึงการสะดุดเลยนะฮะก็คือแบบลื่นแล้วก็ตรงนะครับสมกับความเป็น Avago 9800นะครับผมสะบัดเร็วๆนี่ครับอ่ะอยู่ไหนทำไมต้องมาปวดนี่แป๊บนึงโอเคก็ผ่านเรื่องของการลากสะบัดไปนะฮะจะเอียงก็คือไม่มีอาการเพี้ยนใดๆนะครับถือเอาเรื่องอยู่นะฮะเซนเซอร์ใช้ได้ครับส่วนเรื่องของการคลิกนะก็อย่างที่บอกนะครับผมมันจะกลางๆฮะสามารถควบคุมทั้งเรื่องของการกดทีละนัดแล้วก็สเปรย์ค้างไปได้ดีนะครับนี่เดี๋ยวลองยิงดูควบคุมเป้าง่ายดีฮะแต่จุดหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือเรื่องของกลายฮะกลายเขาจะค่อนข้างลื่นเลยนะนะครับกลายลื่นเลยครับผมเวลาสะบัดเนี่ยคือเวลาผมลากแล้วไหลไปอย่างเงี้ยคือมันไหลต่อเลยนะฮะก็สำหรับคนที่ชอบก็น่าจะถูกใจเลยครับผมกลายลื่นๆแบบนี้ขอสักตัวแล้วกันนะครับวันนี้เรามายิงบอทนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของ FPS ไลน์เนี่ยเต็มปริบนี่ฮะระยะไกลระยะกลางควบคุมได้ง่ายสำหรับ Pentagonอาร์เทลิสตัวนี้ไปไหนแล้วล่ะตัวนี้ครับมีเป้าบอกอยู่โอเคก็ถือว่าผ่านการใช้งานกับเกม FPS อย่าง CS:GO ได้อย่างเต็ม 100% ครับผมเป็นไงบ้างฮะสำหรับการใช้งานเจ้าซอฟต์แวร์ฮะเรียกได้ว่าหน้าตาดูดีขึ้นทีเดียวครับกับการพัฒนาในครั้งนี้นะครับก็หลังที่เอาไปยิงในเกม FPS เนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าปรับตัวได้ง่ายแล้วก็จังหวะการคลิกหรือว่าการลากเซนเซอร์เนี่ยก็นิ่งแล้วก็เฉียบขาดแม่นยำดีมากนะครับสำหรับ Pentagon Arteris ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจใครที่มีเกมมิ่งเกียร์อื่นๆของ Pentagon อยู่แล้วเนี่ยอยากซื้อให้เข้าเซตเนี่ยก็มองหาเมาส์ตัวนี้ไปให้เข้าชุดกันเลยทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับ Pentagon Arteris นะครับผมก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำทั่วไปนะครับเป็นแบรนด์แบบว่าถ้าเข้าใจผิดนะครับเป็นแบรนด์คนไทยเลยนะครับสร้างขึ้นมาขายในตลาดเกมมิ่งเกียร์นะครับว
วันนี้ผมและเอฟเฟคไทยแลนด์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ